Traffic Channel TV Online ก็ถือโอกาสฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าในฐานะที่วิทยาลัยก็เองมีนักศึกษาอยู่ถึง 3,000 กว่าคนนะครับก็ในไหนก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนักเรียนนักศึกษาทะเลาะกันอยู่ห้างเนี่ยนะก็ฝากอีกเรื่องคือเรื่องของคือค่านิยมอันนี้อยากให้เปลี่ยนเพราะว่าพอดีเด็กช่างอาจจะชอบลองวิชากันดัดแปลงรถดัดแปลงความเร็วรถอะไรต่างๆอยากให้ผมช่วยปลูกฝังค่านิยมและเป็นนักศึกษาเราว่าอย่าไปทำสิ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนนะเราก็จะเห็นปัญหาเรื่องเด็กแว้นเด็กที่ขับรถเร็วแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เกิดปัญหาให้กับตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลก็จริงจังแล้วก็ทางตำรวจก็จริงจังกับการเรื่องฝากรถซิ่งเด็กแว้นนะครับโดยหลักก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเด็กวัยนี้จะขนองกันนิดนึง16-17-18ก่อน20จะขนองนะครับก็จะเอารถไปแต่งทดลองความเร็วหรือทำให้รถเสียงดังมันก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็บ้านประชาชนนะครับได้ส่งเสริมนะครับพัฒนาเยาวชนของชาติไปพร้อมๆกับการพัฒนาจังหวัดแพร่ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับท่านผู้บริการเรียนที่หนึ่งแพร่ท่านรองผู้บริการคณะกรรมการทุกท่านโดยเฉพาะที่สำคัญคือนักเรียนนักศึกษาทุกท่านเพื่อนการตำรวจทุกคนครับก็ได้ฟังท่านผู้บริการกล่าวแล้วก็ดีใจแทนว่าที่ได้เป็นแพทย์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการผลิตนักศึกษาออกมารับใช้สังคมนะฮะก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนักเรียนอีกครับมีจิตสาธารณะมีจิตบริการสาธารณะทำด้วยจากการเสียสละโดยเฉพาะในช่วง7วันอันตรายที่ของทางรัฐบาลประกาศไปนะครับก็ได้นำคณะนักศึกษาครัวยานออกมาตั้งเต็นท์บริการประชาชนนะครับผมถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะผมฝังสิ่งที่ดีให้กับเด็กๆเขาจะได้มีจิตที่จะมีความคิดที่ดีในการที่จะไปช่วยเหลือสังคมไปรับใช้สังคมในอนาคตเชนโชติถนอมกิจรายงาน Traffic Channel TV Online